สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือชัดครบจบจริงกับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับรายการที่พบกับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้แหะครับทางท็อปนิวส์แห่งนี้คุณผู้ชมครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์การเมืองก่อนสําหรับประเทศไทยคงยังจะไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะักนอกจากเรื่องของการสมัครผู้ว่าราชก,การเทพแล้วก็หาเสียงไปเพราะว่า นี่อยู่ในช่วงของการปิดสมัยประชุมทางด้านของสภาผู้แทนราษฎรยังจะไม่มีการประชุมไปจนกว่าถึงเดือนพฤษภาคมและตรงนั้นแหละที่เราจะมาคุยกันอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องของยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นเรื่องของรัสเซียกับยูเครน ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องสนใจอันดับหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้พร้อมด้วยเรื่องการเมืองนะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมประธานบริหารของท็อปนิวส์แห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับครับ จริงๆแล้วครับจะชวนคุณสนิยานคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่มีนในรอบสัปดาห์ก็ไม่เป็นไรเราไม่คุยเรื่องนั้นก็ได้เรามาคุยกันเรื่องอื่นแทนรเรื่องของข่าวที่มีในรอบสัปดาห์คุณสนิยานอาจจะต้องแถลงไปแล้วหลายครั้งก็ถือว่าจบกันไปมาคุยกันเรื่องใหญ่สําหรับโลกนี้ดีกว่าคุณสนิยานปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ติดตามสถานการณ์ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนครับ ณขณะนี้เนี่ยความขัดแย้งที่เห็นชัดเจนมากที่สุดคือเรื่องของสงครามเศรษฐกษิจเห็นได้ชัดเจนแล้วเรื่องของอาวุธนะ่ะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการขยายวงว่ารัสเซียจะปิดล้อมยอูเครนเอาไว้แบบนั้นแต่เรื่องของเศรษฐกษิจกำลังเป็นเรื่องที่น่าหวันเกรงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าคุณสุนิยานครับเดี๋ยวหนึ่งผมจะเรียนก่อนว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกษิจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านข่าวต่างประเทศนะครับแต่เนื่องจากว่า ผมเนี่ยได้ศึกษากระบวนการการวิวัฒนาการของกลุ่มทุนสามานมและของมหาอำนาจนะครับ,เ,บราาเ,รรเพราะว่าในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆเกาะติดมาโดยตลอดเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจโลกเนี่ยเราจะไม่เข้าใจบริบทต,ต,ต่างๆที่มาเชื่อมโยงกับประเทศเราคือสงครามรัสเซียยูเครนอาจจะเป็นแค่จุด จุดเดียวในเรื่องของการสู้รบแต่จริงๆประวัติศาสตร์มันมีส่งต่อกันมามากกว่านั้นแน่นอนครับ<ะ>ดังนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะเรียนเนี่ยก็คือว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะ,ะมันเป็นเพียงเรียวกว่ารูปธรรมเล็กๆนะฮะ,มะผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าการที่มีคนเจ็บคนตายเป็นเรื่องเล็กนะฮะแเป็นรูปธรรมเล็กๆที่ปรากฏขึ้นในสายตาของชาวโลกครับ ต่ความจริงเนี่ยมันมีสงครามใหญ่ซึ่งต่อสู้กันมาอย่างยาวนานมีการวางแผนกันมาเนี่ยนับสิบปีแล้ว<ฮ>แล้วก็ตัวของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการระเบิดสำหรับสงครามที่เตรียมการ<ฮ>อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมฮะโลกนี้เนี่ย มันปกครองด้วยนักล่านาะนิคมตะวันตกมาเนี่ยยาวนานร้อยสองร้อปีที่ผ่านมานะครับฝรั่งเศสอังกฤษสหรัฐอ,อ,อเมริกานะครับเยอรมันมันช่วงชิงต่อสู้กันแล้วก็ไปขูดรีดเอาบรรดาประเทศที่อ่อนแอกว่าในแง่ของกำลังอาวุธที่ตัวเองได้พัฒนาขึ้นสูงกว่าเนี่นะครับไม่ว่าจะ ที่แอฟริกานะครับฝั่งของอเมริกาแล้วก็ฝั่งของตะวันออกตั้งแต่อินเดียที่เป็นประเทศใหญ่นะโอ้โดนเต็มเต็มจีนแล้วตะวันออกตะวันตกไอ้ตรงกลางนี่ก็มาทุกประเทศมีประเทศเดียวแหละรอดมาครับคือไทยนะครับทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้นะมันมีความต่อเนื่องจนทะเลาะรบกันเองในยุโรปและเรียกว่าสงครามโลกเพราะมันขยายผลนะครับเราก็มาดูว่าหลังจากสงครามโลกเนี่ย สหรัฐอเมริกาเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาแทนอังกฤษกับฝรั่งเศสและนับตั้งแต่นั้นแหละครับการเติบใหญ่ของอเมริกาเนี่ยมันอยู่ภายใต้การบงการของกลุ่มทุนยิวที่เรียกว่าทุนสามาัญคอนโทรลพวกนี้คอนโทรลระบบการเงินทั้งโลกครับย้ำนะฮะและระบบการเงินที่ยิวคอนโทรลเนี่ยมันมาผสมผสานในปีพศ2อ1พ จ็ดนะครับประธานาธิบดีนิกสันเรียกว่านโยบายเปโตดอลลาร์ซึ่งเอาการค้าน้ำมันมาผูกกับการพิมพ์ดอลลาร์โดยไม่ต้องมีเงินทุนสำรองรนะครับตอนนั้นสหรัฐอเมริกาทําได้ก็ไปบวกกับซาอุดีอาระเบียคือเอาน้ํามันนี่แหละมาเป็นทุนสำรองตัวเองเลยไปเอาของเขามาโดยไปบอกเขาว่าถ้าไม่ยอมจะไม่รับรองความปลอดภัยของซาอุดีอาระเบียให้ก็ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆ เราก็ามาต่อกันว่าสิ่งที่ได้ทํากันในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาไม่จําเป็นต้องมีทุนสํารองที่เป็นทองเหมือนกับประเทศอือ่นๆแล้วก็ใช้อภิสิทธิ์ในการที่พิมพ์เงินออกมาเนี่ยนะครับพัฒนาอาวุธแล้วก็คุกคามทางด้านเศรษฐกิจประเทศต่างๆในฐานะที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งสาการเนี่ยพัฒนามาเลยนะครับ ขณะนั้นรัสเซียนะครับอ่อนแอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสาภาพโซเวียตสุดโสมลงจีนก็สุดโสมลงนะครับแต่เมื่อมาถึงระยะเวลาหนึง่งที่จีนได้พัฒนาตัวเองขึ้นภายใต้แนวคิดของเติ้งเสี่ยวผิงจนมาถึงประธานาธิบดีสิจินผิงเนี่ยนะครับวันนี้จีนพาังงาดแข็งแรงขึ้นประธานาธิบดีปูตินนะครับ ดูแลรัสเซียอย่างยาวนานนะครับนั่นหมายความว่าสามารถที่จะควบทุมอานาจภายในยรัสเซียได้อย่างเบ็ดเสร็จ <c oughs> นะครับเป็นยี่สิบปีเนี่ยจีนกับรัสเซียได้ทําการจับมือเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนครับว่าจีนกับรัสเซียที่จับมือกันเนี่ยนะฮะเพราะไม่ต้องการที่จะทนอยู่ภายใต้สถานการณ์การลุกราน ของสารัฐอเกาและตุมตนตกในทุกรูปแบบครับสิ่งที่เกิดขึ้นเน่ยนะครับรัสเซียนะครับจับมือกับซาอุดีอาระเบียอืซาอุดีอาระเบียซึ่งดูแลนะครับเป็นพี่ใหญ่อยู่ในกลุ่มโอเปกผู้ผลิตน้ํามันเนี่ยนะครับก็เอารัสเซียเข้ามาบวกเรียกว่าโอเปกพลัสอิสรเมริกาเนี่ยค่อยๆไงหลังไปนะครับ ปรากฏการ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่ระเบิดศึกรัสเซียยูเครนแล้วเนี่ยครเราจึงเห็นการจับม<า>ือกันระหว่างรัสเซียอินเดียจีนซาอุดิอาระเบียสหรัฐอเมริกาไปขอซาอุดิอราระเบียเนี่ยนะบอกว่าให้ช่วยดําเนินการหน่อยเนะฮยซาอุดิอราระเบียไม่เอาโลกนี้เนี่ยครับครองโลกกันนีอยู่ด้วยพลังงานอาหารแล้วก็อาวอุธนะครับ วันนี้นะครับซีกตะวันออกอินเดียจีนรัสเซียครับไม่สนใจตะวันตกไม่ต้องพึ่งพิงแล้วบวกตะวันออกกลางเข้าไปเนี่ยยิ่งชัดครับเพราะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะไปขอให้ซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตเข้ามาให้สนับสนุนเรื่องน้ำมัน ปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธครับนะครับเจ็บมากนะครับนายซูฮาอิลันมัสรุยรัฐตรีพลังงานของสหรัฐอเมริกาบอกว่าตะวันตกควรเชื่อมั่นกับการทำงานของโอเปกไม่ใช่การชี้นิ้วสั่งนะครับ เพราะเป้าหมายของโอเปกคือการขับเคลื่อนนโยบายด้านน้ามันให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ของผู้บ่อยโภคหนักไปกว่านั้นครับยังตอกย้ําว่าความร่วมมือกับรัเสเซียในฐานะโอเปกพลัสนะครับจะเป็นแบบนี้เรื่อยไปทุกฝ่ายต้องให้เกียรติรัเสเซียในฐานะหนึ่งในสมาชิกและเตือนมาตราการคว่ำบาตรพลังงานของตะวันตกนะครับว่า ประเทศใดมีศักยภาพในการผลิตพลังงานเทียบเท่ากับรัเสเซียบ้างซึ่งมาในสิบปีนี้ยังหาไม่เจอครับท่านผู้ชมครับอันนี้จะปวดนะครับเพราะว่าการที่นำเสนอออกไปแบบนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์น้ำมันเนี่ยตอนนี้สหรัฐเองในขณะที่เราคุยคกันเนี่ยถึงกับจะต้องเขาเรียกว่าอะไรควักจากครังออกมาเพื่อนำมา ปะทับประทางความเดือดร้อนเนี่ยมากที่สุดเป็นประวัติการเลยเขาว่ากันว่าถึงขนาดอาจจะต้องควักออกมา180ล้านบาทเรียวยด้าคุณสนิยานถูกครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ร้อยดอลลาร์ต่อบ,<ว>บาท<บ>เรียวบวกลบและอาจจะขึ้นไปถึงสามร้อยหรือห้าร้อยได้เพราะในรณนี้รัสเซียนะครับกำลังจะปิดท่อส่งน้ำมัน ที่ส่งผ่านคาซักสถานเนี่ยนะครับไม่ใช่ไหลไปที่ยุโรปค,ครับเอาเรื่องน้ํามันก่อนเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ยุโรปเนี่ยกำลังง่อยเห็นไหมประชาชนกําลังเรียกว่าประท้วงกันอย่างคือตอนน,นี้ราคราพลันงานรุดยุโรปแบบวิ่งขึ้นอย่างเดียวเงินฟงเงินเฟ้อราคาสินค้ามันวิ่งตามหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่สหรัฐนะผลักน้ํามันสํารองของตัวเองเนี่ยร้อยแปดสิบล้านบาร์เรลออกมาเนี่ยต้องการที่จะ กระจายน้ำมันนี้เนี่ยออกไปอีก6เดือนนะครับโดยตั้งใจที่จะระบายเนี่ยนะครับวันละประมาณ1ล้านบาร์เรลในขณะที่จริงๆในขณะนี้นะครับกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันที่เราเรียกว่า o อเปกพลัสเนี่ยนะครับบอกว่าจะผลิตน้ำมันอยู่ที่วันละ432,000บาร์เรลตัวเลขนี้เนี่ยครับมันมีความสำคัญะเพราะว่า สหรัฐด,ดูแลพันธมิตรไม่ได้แล้วพันธมิตรกําลังจะตายแล้วคือไม่มีใครฟังตัวพันธมิตรสหรัฐอ่ะตอนเนี้ยหงิกแล้วกำลังแล้วถูกต้องอในด้านลับกันเนี่ยนะครับเรื่องกา๊าซโอ้โหหลังจากรัเสเซียโปรโมชั่นเรื่องกา๊าซนะวันที่เราคุยกันเนี่ยเริ่มวันแรกสำหรับการถ้าใครไม่เอารูเบอร์มาซื้อกา๊าซจะปิดก๊อกเนะี่ยถูกต้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเนะี่ยที่ผมเรียนเนี่ยนะครับนี่คือปรากฏการ ที่นำพาสารัตให้ถอยไปจนมุมพวกตะวันตกทั้งหลายกือพวกยุโรปก,กำลังจะจนมุม<ฆ>ผมเรียนแบบนี้นะครับว่าจีนรัสเซียอินเดียเอาสามประเทศหลักก่อนนะครับรบมีคนอยู่สามพันล้านอนะ่ะอยู่ในมือตอนนี้นะครับบวกกับตะวันออกกลาง<ฆ>รัสเซียจีนเชื่อมโยงกับอิหร่าน เมื่อก่อนอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียไม่ค่อยจะถูกกันวันนี้นะครับถ้าตะวันออกกลางนะครับไม่แยกไม่ตีกันระหว่างซุนีการชุนกับเชียโลกจะยิ่งผนึกเข้มแข็งขึ้นและนั่นคือหายนะของอเมริกากับตะวันตกนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าไอ้ดุลที่กำลังเปลี่ยนทั้งเส้นทั้งปวงที่เราพูดเนี่ยนะครับ วันนี้กบพวกนี้จะเลิกใช้ดอลลาร์นะครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนเงินเฟอ้อเนี่ยสหรัฐกำลังพุ่งสูงค<ห>่าครองชีพขึ้นสูงและวันหนึ่งสิ่งที่ผมกลัวมันโดยตลอดนะฮะเวลาพูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 3, สามสหรัฐอาจจะรู้ว่าเป็นรองแต่อาจจะเป็นคนกดปุ่มเองแน่นอนเพราะไม่สามารถทนแรงกดดันได้นะครับหรือไม่นั้นก็ต้องยอมน้อยหน้าไป ยอมน้อยหน้าคือหมายความว่ายอมให้จีนรัสเซียอินเดียขึ้นมาครองอโลก<อ>แทนเนี่ยขึ้นมาครองโลกแทนซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะสถานการณ์ในยุโรปที่บีบคั้นไปที่สหรัฐและสหรัฐเทน้ามันออกมาในตอนนี้เพราะแมนั้นตอนนี้ยุโรปเนี่ยประท้วงไปเ <ฮะ S 1> รื่อยับ <ฮะ S 1> เดี๋ยวจะเกิดยุโรปสปริงแล้วก็น,นั่นแหละครับหายนะจะเกิดขึ้นได้ผมใช้คํานี้ได้ไหมณขณะนี้คือการที่ชาติต่างๆเคยตก ภายใต้การบีบการแซงชั่นเนี่ยเขากําลังจะปลดแอกจากดอลล่าแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคุณสมิยาิถูกต้องอืก็ดอลล่าไอ้ดอลลร์เงินเงินกระดาษเงินกระดาษนี่แหละครับจุดเปลี่ยนของโลกสงครามครั้งนี้เนี่ยครับกำลังทํากันอย่างรุนแรงและอาจจะ ระเบิดกลายมาเป็นสงครามจริงเรคือเพราะเขาจะยอมเป็นเบี้ยร่างไม่ได้สหรัฐคือคือคือคุณสุนทย์บอกสหรัฐอาจจะต้องยอมเป็นเบี้ยร่างแต่การเป็นเบี้ยร่างของสหรัฐคือพังทั้งประเทศเลยพังพินาศยับเยินผมพูดถึงทางออกไวแต่ผมคิดว่าเป็นแบบนี้คือผมกลัวการกดปุ่มการหน้ามืดนะครับอ่านี่ก็คือเรื่องราวสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนผมย้ําอีกครั้งนะครับมุมมองคุณสนธิยานคุณผู้ชมจะไม่เห็นในสื่อหลักบ้านเราเพราะสื่อหลักบ้านเราจะเทไปทางด้านของยูเครน สหรัฐและตะวันตกพวกนั้นจะเป็นฮีโร่ในสายตาเขาหมดแต่ถ้าอยากได้มุมมองที่แตกต่างอยากได้มุมมองที่ครบถ้วนมาที่ท็อปนิวส์แห่งนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมอ่ะคุณสนญญานนั่นก็คือสถานการณ์โลกแต่เดี๋ยวช่วงหน้าผมขออนุญาตกลับมาสถานการณ์ในไทยนะครับ,รบพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับ